สวัสดีจ้าวันนี้น้องสิมาใส่ปุ๋ยต้นใหม่แล้วจ้ะบ่ได้ใส่ดนแล้วจ้ะฝนตกก็เลยมันแดด 2-3 มื้อนี่แดดก็สิมาใส่ปุ๋ยให้ต้นใหม่เนาะจ้าเนาะเพื่อบำรุงมันจะได้ออกดอกออกผลได้กินหลายๆเนาะจ้าเนาะนี่จ้ะอาจจะบ่ได้เว้าด้วยจ้าเด้อช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดกับข้าวจ้านี่ก่อนปวดแขวหน้าบวมฉุยเลยเพิ่นปวดแขวเพิ่นหรือไม่ก็ปวดฟันน่ะเนาะเอ้ก่อนคนเฮ็ดกับข้าวแล้วปวดแขวแล้วจ้ะก็เลยพักนี่ก็เลยบ่ได้เฮ็ดบ่ได้กินให้เบิ่งจ้ะเพราะว่าเพิ่นกินหยังบ่ไหวเลยใส่ปุ๋ยต้นใหม่จ้ะคลิปน้องก็เฮ็ดตามภาษานี่เนาะจ้ะเนาะฝากช่องน้องนะจ้าหน่อยนะจ้าเด้อฝากไว้น้ําอ้อมอกอ้อมใจนะจ้ะก็เฮ็ดไปแบบนี้ล่ะจ้ะคนมันอยากเฮ็ดเนาะเฮ็ดแล้วก็มีความสุขจ้ะก็เลยเฮ็ดก็ขอบคุณทุกกําลังใจด้วยจ้ะเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมน้องจ้ะก็ฝากเนื้อฝากตัวนั่นด้วยจ้าเด้อน้องก็ไปเยี่ยมทุกบ้านอยู่จ้าตามไปเบิ่งไปแอบเบิ่งอยู่จ้าช่องฝากช่องน้อยๆไว้น้ำในอ้อมอกอ้อมใจนั่นด้วยจ้าเด้อฝากเฮ็ดกับบ่ได้เก่งหรอกเนาะจ้าเนาะตัดเอ็นคลิปยังอาจสิบ่เด่นบ่สวยก็เฮ็ดตามภาษานี่ล่ะจ้าบอกว่าเก่งผอมนะ
หยิบใหม่จะบ้านไก่มันกระตากไอ้เพศยังมันนู่นมันกระตากไก่เสียงไก่รบกวนค่ะกาจ่าพี่จ่าปาว่าสิใส่บักบักฟักทองมันขึ้นเองเนี่ยห้ามดิจ่ามันขึ้นเองเนี่ยคลิปนี้ก็สิทายบ่เหี่ยวเนาะจ้ะเนาะฝากช่องน้องนาจาเด้อจ้ะเด้อฝากไว้น้ำอ้อมอกอ้อมใจเด้อจ้ะช่องน้อยๆคลิปอัดบ้านๆนี่จ้ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เขามาให้กำลังใจเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆฝากไว้น้ำอ้อมอกอ้อมใจเด้อจ้ะน้องนาจาค่ะคนเน็ตกับเขากับปวดแขวจะนาบวมก็เลยต้องหันมาหาทายในสวนนี่ละให้เบิ่งประสันกับพ่อกันคลิปนานแล้วจ้าเนาะดีจ้า